Friendship Button สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันกับรายการเกตทิปบันเทิง EP ที่47นะครับเดี๋ยวไปพบกับช่วงแรกกันเลยนะครับกับช่วงบันเทิงดราม่าออนเรดิโอครับช่วงบันเทิงดราม่าออนเรดิโออยู่ในช่วงบันเทิงดราม่าออนเรดิโอนะครับมากันที่ข่าวแรกนะครับละครวิทยุเรื่องผีลักซ่อนจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุโดยใจทิพย์แดงมงคลนะครับกำลังเข้มข้นเลยนะครับต้องบอกเลยว่าใกล้อวสานแล้วห้ามพลาดนะครับวิญญาณของเอกจะทำอะไรกับนารีคนรักของหนึ่งนารีจะสามารถใช้ชีวิตกับหนึ่งได้หรือไม่คุณผู้ฟังก็ห้ามพลาดเลยนะครับแล้วก็สามารถรับฟังได้ทั้งคลื่นวิทยุสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์รับฟังได้ตั้งแต่เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มแล้วก็เวลารีรันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลาตี3ถึงตี4นะครับเดี๋ยวไปพบตัวอย่างของสัปดาห์นี้กันเลยดีกว่าครับหนึ่งเราไปหาหมอกันดีไหมคะไปหาหมอเหรอทำไมอะนารีเป็นอะไรเหรอไม่ใช่นารีค่ะแต่ว่าเป็นคุณผมเหรอจะให้ผมไปหาหมอทำไมผมไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยหนึ่งค่ะนารีว่าหนึ่งกำลังมีปัญหาทางจิตนะคะนารีคุณคิดว่าผมเป็นบ้าเหรอไม่นะคะหนึ่งนารีไม่ได้คิดว่าคุณเป็นบ้าแต่คุณจะพาผมไปหาหมอไปหาหมอทางจิตเวชไงคะที่เมืองนอกน่ะเขาก็มีจิตแพทย์พวกฝรั่งน่ะไปพบจิตแพทย์กันถือเป็นเรื่องปกตินะคะหนึ่งต้องไปพบแพทย์นะคะไม่หนึ่งผีลักซ่อนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและเวลารีรันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ทำบุญอุทิศให้เอกเนี่ยก็หวังจะใช้ผลบุญขับไล่สายสองเอกนี่เองพี่ไม่ได้ต้องการขับไล่เอกแต่พี่ต้องการให้เอกไปสู่ภพภูมิที่มันดีสำหรับเอกนะอย่ามาอ้างเลยพี่หนึ่งเอกรู้หรอกนะพี่หนึ่งต้องการให้เอกไปเพื่อพี่หนึ่งจะได้มีความสุขกับคนอื่นเอกไม่ยอมหรอกพี่หนึ่งไม่ว่าจะยังไงเอกก็ไม่ยอมวันนี้เราก็อยู่กับคุณเคียบปรมัตนะครับเจ้าของเสียงนะครับผีเอกในเรื่องผีลักซ่อนนะครับคุณเคียบสวัสดีครับสวัสดีครับคุณไบค์ครับผมเคียบปรมัตนะครับคุณผู้ฟังฮะก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ผมแหมหัวเราะนี่เพราะว่าคุณไบค์พูดถึงเรื่องผีลักซ่อนใช่ไหมฮะใช่ครับเรื่องนี้นานแล้วเนาะเป็นละครที่เป็นละครผีแต่ว่ามีความเบาสมองสนุกสนานนะในเรื่องนี้ผมรับบทเป็นเอกเป็นกระเทยฮะใช่ เป็นผีที่คอยหึงหวงพี่ชายเนาะใช่ฮะตอนผมรับเล่นเรื่องนี้นะฮะก็อ่านบทเราฟังแล้วก็ขำๆดีเหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็เป็นบทที่ท้าทายเอกเขาเป็นมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศนะฮะแต่ว่าไม่ได้แปลงเพศนะครับแล้วก็แอบชอบพี่ชายพี่ชายนี่คือเหมือนพี่ห่างๆคือไม่ได้มีสายพันธุ์เกี่ยวไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดฝากติดตามด้วยนะครับเรื่องผีลักซ่อนนะฮะเป็นละครเบาสมองแล้วก็มีความน่ากลัวนิดๆนะครับคุณฟังก็ฝากเอาไว้ด้วยทางคลื่น
FM 106นะตั้งแต่เวลา2ทุ่มโดยประมาณจนถึง3ทุ่ม3ทุ่มนะฮะจันทร์ถึงศุกร์นะครับคุณผู้ฟังเรื่องตอนนี้กำลังเข้มข้นแล้วก็หลังปีใหม่นะฮะผมรบกวนสักนิดหนึ่งฝากติดตามด้วยนะฮะเรื่องละครเรื่องใหม่ที่ผมเขียนไว้นะครับขอสอมอกรอรักนะใครที่ชอบขึ้นขอสอมอกก็ลองมาฟังดูแล้วกันนะฮะว่าเรื่องราวมันจะสับสนโอลหม่านยังไงแล้วก็ติดตามด้วยว่าผมเทียบปรมัตถ์รับบทเป็นนักแสดงตัวไหนแล้วก็คุณไป๊รับบทเป็นนักแสดงตัวไหนนะครับรับรองได้เลยว่าเรื่องนี้สนุกฮะนะครับฟังแล้วต้องอมยิ้มนะครับต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดเนาะเพราะว่าขอสอมอกรอรักเนี่ยจริงๆจะได้ฟังปีนี้เนาะแต่ว่าอาจจะต่อคิวยาวหน่อยก็เลยมาปีหน้าเลยแน่ฟังแน่นอนเนาะคุณเคียบก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องขอขอบคุณคุณปายด้วยนะครับที่มาเปิดโอกาสให้ผมได้มาพบปะกับคุณผู้ฟังในรายการเกียรติบันเทิงครับก็อย่างที่เคยบอกว่าจะมาเรื่อยๆนะคุณเคียบก็เราจะเจอกันทางวปท.นะครับในระบบ AM 792 792กิโลเฮิรตซ์นะฮะฝากเอาไว้ด้วยนะครับฝากเอาไว้ด้วยรายการเกียรติบันเทิงเป็นรายการที่ทำให้คุณผู้ฟังและก็ละครคณะเกียรติได้ติดต่อสื่อสารกันได้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเป็น EP ที่47แล้วนะคุณเคียบครับผม47แล้วนะครับเป็นตอนที่47แล้วก็อวยพรขอให้รายการเกียรติบันเทิงนะครับอยู่คู่กับคุณผู้ฟังที่ชื่นชอบละครวิทยุไปนานๆก็แล้วกันนะครับครับนะค่ำคืนนี้ผมต้องขอบคุณมากๆนะฮะแฟนรายการทุกท่านนะฮะผมเคียบปรมัตถ์ฝากเงินฝากตัวด้วยครับขอบคุณมากครับคุณเคียบครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับถัดมาที่ข่าวที่2นะครับส่งท้ายปีเก่า2562ด้วยละครวิทยุครบรถเรื่องผู้ดีอีสานนะครับจากบทประพันธ์ของวรางใครที่เป็นแฟนละครของพี่แจ่มแจ่มจำรัดนะครับไม่ควรพลาดเลยเรื่องนี้นะครับรับรองเลยว่าฟินแน่นอนนะครับและอีกเรื่องนึงนะครับที่ออกอากาศรีรันกันอีกรอบนึงนั่นก็คือละครวิทยุเรื่องเงาสีโศกนะครับจากบทประพันธ์แล้วก็บทละครวิทยุโดยมาริสาวาดวงกฏนะครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง 9:00 น. นะครับทางคลื่นวิทยุบปท AM 792นะครับและเตรียมพบกับความสนุกของละครวิทยุเรื่องดอกฟ้าในมือโจรจากบทประพันธ์ของอดุลราชวังอินนะครับดอกฟ้าในมือโจรเนี่ยเป็นภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปีพ.ศ. 2501นะครับสร้างโดยสุจินทร์ภาพยนตร์เป็นผลงานการกำกับของสออาสนะจินดานะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยสร้างจากบทประพันธ์ของคุณอดุลราชวังอินนะครับต้องบอกเลยว่าคุณผู้ฟังห้ามพลาดเลยนะครับกับละครวิทยุเรื่องดอกฟ้าในมือโจร นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบการอ่านนวนิยายตอนนี้ที่เว็บไซต์ Read อะไรก็มีนิยายของนักเขียนชื่อดังนะครับคุณเพ็ญศิริมาให้คุณฟังได้อ่านด้วยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวคุณเพ็ญศิรินะครับหรือพี่ก้อยนะครับก็จะมีอะไรมาบอกคุณผู้ฟังด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับพี่ก้อยนะครับหรือเจ้าของนามปากกาเพ็ญศิรินะครับแล้วก็รมณีกรครับสวัสดีครับพี่ก้อยครับสวัสดีค่ะน้องพี่ก้อยเองนะคะครับได้ข่าวว่าตอนนี้นะครับที่เว็บไซต์ Read อะไรเนี่ยพี่ก้อยได้นำนิยายนะครับไปลงให้คุณผู้ฟังได้อ่านด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีด้วยกัน2เรื่องนะคะคือเรื่องยอดรักของซาตานซึ่งเป็นแนวตกจูบที่น้องๆชอบอ่านกันนี่แหละค่ะแต่ความยาวไม่มากนะคะครับกับอีกเรื่องหนึ่งคืออย่าประคับค่าให้ใหญ่ซึ่งเป็นละครเก่าของทีวีสีช่อง3นำมาลงเป็นตอนฝากให้เพื่อนๆช่วยอ่านด้วยเช่นกันค่ะครับแล้วก็ในปีหน้าละครวิทยุจากนวนิยายของคุณเพ็ญศิริเท่าที่เปิดเทปมาก็จะมี2เรื่องก็คือเรื่องบ้านชมเดือนเรือนชมดาวแล้วก็พิษรักเพลิงปรารถนาอยากให้พี่ก้อยนะครับแนะนำแล้วก็ฝากติดตามละครวิทยุทั้ง2เรื่องนี้ด้วยครับอ๋อค่ะก็นิยายทั้ง2เรื่องเนี่ยเรื่องพิษรักเพลิงปรารถนาเคยเป็นละครของช่องวันมาก่อนนะคะครับโดยใช้ชื่อว่าชิงรักนิสยาค่ะก็เป็นแนวประมาณแนวแรงนี่แหละค่ะดราม่าแรงมาก
เรื่องนี้แซ่บตลอดทั้งเรื่องกับอีกเรื่องหนึ่งคือบ้านชมเดือนเรือนชมดาวเรื่องนี้เป็นพีเรียดหวานแนวคอมเมดี้ดราม่านิดๆน่ารักเชียวค่ะใช่เรื่องนี้ต้องบอกว่าน่ารักมากๆเลยนะสำหรับบ้านชมเดือนเรือนชมดาวในเวอร์ชันละครวิทยุใช่ไหมครับพี่ก้อยค่ะใช่ค่ะยังไงพี่ก้อยก็ขอฝากเพื่อนๆนะคะน้องๆพอละครของคณะเด็กคลิปของเราช่วยติดตามละครนี้ทั้งสองเรื่องเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทีมงานรวมทั้งพี่พิชญ์และเกดด้วยค่ะแจ้งให้คุณผู้ฟังได้ทราบอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับพี่ก้อยว่าตอนนี้เนี่ยเพนซิริก็มีอีกนามปากกาหนึ่งนะครับอ๋อค่ะโรมณีกรค่ะคถ้าใครเจอนิยายหรือละครช่องต่างๆที่ใช้ว่าเป็นนามปากกาว่าโรมณีกรก็คือคนคนเดียวกับเพนซิรินี่แหละค่ะเพื่อให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ทราบนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนิยายของคุณเพนซิริหรือโรมณีกรก็คือคนคนเดียวกันนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ก้อยมากเลยนะครับค่ะขอบคุณคณะเกียรติทิพย์ด้วยนะคะฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะอย่าลืมค่ะครับขอบคุณครับฝากติดตามรับฟังละครวิทยุสุดลึกลับนะครับเรื่องเงาสางคุณผู้ฟังสามารถรับฟังได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 6:00 นนะครับทางคลื่นวิทยุวปท AM 792นะครับและคุณผู้ฟังสามารถรับฟังละครวิทยุทางคลื่นพสทบ AM 1269นะครับตั้งแต่เวลา 15:00 นถึง 17:55 นได้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยโดยวันจันทร์ถึงศุกร์รับฟังเรื่องเพลิงมายานะครับกำลังเข้มข้นเลยแล้วถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยอยากจะฟังถึงตอนจบเลยตอนนี้สามารถหาซื้อได้ในแอปพลิเคชัน MAP นะครับและทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับรับฟังคนส่งเจ้านะครับละครวิทยุจากหนังไทยในอดีตนะครับช่วงเวลาละครเด็ดในดวงใจพบกันกับละครวิทยุเรื่องแรงใจรักออริจินอลเวอร์ชันนะครับสามารถรับฟังกันแบบมาราธอนเลย4ชั่วโมงตั้งแต่เวลา 15:00 นถึง 17:00 นเย็นทางคลื่นวิทยุวปท AM 792ครับที่คลื่นเสียงสำยอด AM 1179นะครับทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 15:00 นถึง 17:00 นนะครับรับฟังเรื่องทางไร้แป้งและทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา15:00 นถึง 17:00 นเช่นเดียวกันรับฟังเรื่องหลวงตามหาเสน่ห์นะครับถ้าคุณผู้ฟังอยากฟังตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนจบสามารถหาซื้อได้แล้วนะครับที่แอปพลิเคชัน MAP นะครับแล้วถ้าคุณผู้ฟังนะครับอยากฟังละครจากทางคลื่นเสียงสามยอด AM 1179คุณผู้ฟังก็สามารถไปดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันเสียงสามยอดได้เลยนะครับก็จะมีให้ฟังกันแบบออนไลน์เลยนะครับต่างจังหวัดก็สามารถรับฟังทางออนไลน์ได้นะครับมีที่คลื่นร่วมคิดสร้างสรรค์สารพันข่าวสารบริการชุมชนสถานีวิทยุแพตตี้เรดิโอ FM 95.25 จังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ตั้งแต่เวลาเที่ยงถึง17:00 นนะครับสามารถรับฟังผ่านวิทยุออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนๆก็สามารถรับฟังผ่านวิทยุออนไลน์ได้เช่นเดียวกันแล้วก็อีกหนึ่งสถานีนะครับสถานีวิทยุ NKP Radio FM 96.50 จังหวัดนครพนมทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 7:30 นถึง 8:00 นแล้วก็มีเวลารีรัน 20:30 นถึง 20:00 นนะครับรับฟังทางออนไลน์ได้เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากติดต่อสื่อสารกับเราสามารถติดต่อสื่อสารกับเราได้ที่ Facebook Fanpage ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์วงเล็บ Fanpage หรือที่เพจ Facebook เกียรติทิพย์บันเทิงนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังท่านใดนะครับที่อยากจะมีละครวิทยุไว้ครอบครองตอนนี้เราวางจำหน่ายแล้วที่แอปพลิเคชัน MAP นะครับคุณสามารถดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันนี้ได้ฟรีเลยนะครับดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS และ Android คุณผู้ฟังสามารถรับฟังผ่านแท็บเล็ตหรือมือถือนะครับตอนนี้นะครับก็มีทั้งหมด8เรื่องด้วยกันที่เรานำมาวางจำหน่ายนะครับเรื่องแรกละครรักข้ามภพข้ามชาติเรื่องกลิ่นปาริชาติเรื่องที่2นะครับละครวิทยุแนวคอมเมดี้ดราม่าที่จะเรียกเสียงหัวเราะให้กับคุณผู้ฟังนะครับเรือพ่วงอลเวงเรื่องที่3ละครวิทยุที่เป็นตำนานรักที่คนไทยทั้งประเทศรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับแม่นาคพระโขนงเรื่องที่4นะครับละครวิทยุแนวดราม่าเข้มข้นจากบทประพันธ์ของกรุงยอชัดนะครับ
คยสร้างเป็นละครทางโทรทัศน์มาแล้วครั้งนี้ในรูปแบบละครวิทยุนะครับไฟชนแสงเรื่องที่5ละครวิทยุแนวดราม่าเข้มข้นนะครับจากบทประพันธ์ของเพ็ญศิรินะครับเรื่องเพลิงมายาเรื่องที่6นะครับละครวิทยุแนวลึกลับคำสาปอาฆาตแค้นของเขารอวันเป็นจริงเรื่องนี้ก็ขายดีมากๆเลยนะครับเรื่องวังดอกแก้วเรื่องที่7นะครับละครวิทยุดีๆนะครับที่นอกจากจะมอบความสนุกแล้วยังมอบสาระให้กับคุณผู้ฟังอีกด้วยนั่นก็คือเรื่องหลวงตามหาเสน่ห์เรื่องที่8นะครับละครวิทยุแนวดราม่ารักกุ๊กกิ๊กของนางร้ายแห่งวงการบันเทิงเรื่องบ่วงรักนางร้ายนะครับและฝากช่วยกันอุดหนุนนะครับออดิโอบุ๊กเรื่องลำนำต่างพบนะครับซึ่งให้เสียงบรรยายโดยพระเอกเสียงหล่อจากคณะเกียรติทิพย์นะครับพี่วิทยามภัสวรรณในราคา225บาทนะครับพี่วิทยามภัสวรรณก็จะอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเลยนะครับละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์มีวางจำหน่ายแล้วที่แอปพลิเคชันเม็ดสามารถดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันนี้ได้ฟรีดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS หรือ Android คุณสามารถรับฟังผ่านทั้งมือถือหรือแท็บเล็ตเท่านั้นละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์นั่นคือที่ดิบฟากช่วงหนังสือดีหยิบมาฝากนะครับเราหยิบนิยายอ่านสนุกมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนั่นก็คือนิยายเรื่องเสียงนางครวญนั่นเองโดยผู้เขียนนะครับก็คือคุณวริษฐาสำนักพิมพ์วริษฐานะครับเป็นนิยายลึกลับเขย่าขวัญในรูปแบบอีบุ๊กนะครับจากแอปพลิเคชันเมฟนะครับสามารถดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันนี้ได้ฟรีเลยนะครับราคาเล่มละ249บาทจะมีผู้ใดนะครับรับรู้กันบ้างว่าภายในเรือนไทยหลังนั้นซึ่งมีอายุเกือบ200กว่าปีมาแล้วจะเป็นที่สิงสถิตของดวงวิญญาณร้ายดวงหนึ่งเมื่อครั้งที่หล่อนยังมีชีวิตอยู่ในสมัยรัชกาลที่5หล่อนร้ายกาจกับทุกๆคนที่ใกล้ตัวหล่อนไม่เว้นกระทั่งน้องสาวบิดามารดาเดียวกันตลอดจนข้าทาสบริวารแต่เมื่อชีพดับลงไปแล้วหล่อนกลับยิ่งเพิ่มความโหดร้ายมากยิ่งขึ้นและเพราะความโหดร้ายของหล่อนนั่นเองจึงกลายเป็นบาปกรรมที่ต้องคอยส่งเสียงร้องโหยหวนไปถึงอดีตที่ผ่านมาจึงเป็นเหตุให้หล่อนเหลือแต่เพียงเสียงนางครวญนะครับนิยายเรื่องนี้ก็เคยทำเป็นละครวิทยุโดยคณะเกียรติทิพย์กันมาแล้วนะครับยังไงคุณผู้ฟังอยากอ่านนะครับก็สามารถไปหาอ่านได้ที่แอปพลิเคชันเมพนะครับช่วงไปกินกันเถอะนะครับวันนี้นะครับก็มีสูตรเด็ดโดนใจขนมไทยมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับนั่นก็คือขนมเรไรหน้าปูนั่นเองนะครับส่วนผสมสำหรับทำขนมเรไรหน้าปูก็มี 1. แป้งข้าวเจ้า2ถ้วยตวง 2. แป้งเท้ายายม่อม2ช้อนโต๊ะ 3. น้ำเปล่า2ถ้วยตวง 4. กะทิ2ถ้วยตวง 5. เนื้อปู3ช้อนโต๊ะ 6. เนื้อกุ้ง3ช้อนโต๊ะ 7.ถั่วเขียวผ่าซีกนึ่ง2ช้อนโต๊ะ 8. หอมเจียว2ช้อนโต๊ะ 9.
กระเทียมเจียว2ช้อนโต๊ะ10ถั่วเขียวคั่วป่น2ช้อนโต๊ะ11พริกป่นละเอียด1ช้อนโต๊ะ12น้ำตาลปี๊บ2ช้อนโต๊ะ13น้ำปลา2ช้อนโต๊ะ14น้ำมะขามเปียก1ช้อนโต๊ะ15น้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะ16น้ำมะกรูด1ช้อนโต๊ะมากันที่ขั้นตอนวิธีการทำขนมเรไรหน้าปูนะครับก็คือผสมแป้งข้าวเจ้าแป้งเท้าใหญ่ม่อมผสมกับน้ำละลายให้เข้ากันจากนั้นนำไปกรองด้วยผ้าขาวบางแล้วก็นำแป้งไปผัดในกระทะให้แป้งจับตัวเป็นก้อนจากนั้นก็นำแป้งไปบีบในแท่นพิมพ์ให้เป็นก้อนเส้นนะครับและก็นำไปนึ่งด้วยหม้อนึ่งเดือดจัด2นาทีจะได้แป้งเรไรพร้อมรับประทานแล้วก็มาเตรียมทำน้ำราดด้วยการโขลกกระเทียมเจียวหอมเจียวเนื้อกุ้งเนื้อปูนะครับแล้วก็ถั่วเขียวนึ่งและถั่วเขียวคั่วนะครับโขลกให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จแล้วก็ตั้งกระทะเคี่ยวน้ำกะทิให้แตกมันจากนั้นใส่เนื้อที่โขลกเอาไว้แล้วลงไปผัดปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำปลาน้ำมะขามเปียกน้ำมะนาวและน้ำมะกรูดเคี่ยวสักพักนะครับก็สามารถนำไปราดหน้าแป้งเรไรรับประทานได้เลยนะครับต่อมาก็จัดจานราดน้ำราดบนแป้งเรไรแล้วก็แต่งหน้าด้วยผักชีโรยหน้าพร้อมรับประทานขนมเรไรหน้าปูนะครับเคล็ดลับความอร่อยของขนมเรไรหน้าปูก็คือแป้งที่ใช้ทำให้ผสมน้ำจากนั้นนำมากรองด้วยผ้าขาวบางให้เอาเศษตะกอนออกก่อนนะครับแล้วก็ให้แป้งผสมเข้ากันก็จะได้เนื้อแป้งที่นวลน่ารับประทานเนื้อสัตว์ที่ใช้ทำเนี่ยต้องใช้เนื้อสัตว์ที่มีความสดนะครับจะทำให้รสชาติของอาหารอร่อยอย่างธรรมชาติและในการเคี่ยวกะทินะครับให้เคี่ยวจนน้ำกะทิแตกมันนะครับจะได้น้ำราดที่หวานมันอร่อยเนื้อกุ้งและเนื้อปูที่จะนำไปโขลกให้นำไปลวกให้สุกก่อนนะครับจะทำให้เนื้อแห้งเวลาโขลกเนี่ยจะได้ไม่มีน้ำมากนะครับและการผัดแป้งนะครับให้ผัดด้วยความร้อนอ่อนๆถ้าแป้งสุกและร่อนออกจากกระทะแสดงว่าแป้งสุกพร้อมนำมาบีบแล้วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.enlovecooking.com นะครับสำหรับวันนี้รายการเกียรติบันเทิงก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีครับคุณสามารถติดต่อสื่อสารกับเราได้ที่เพจ Facebook ละครวิทยุคณะเกียรติวงเล็บแฟนเพจและที่เพจ Facebook เกียรติบันเทิง